มาดูกันนะคะว่าพื้นที่ไหนที่จะยังมีฝน ตกหนักบ้างโดยเฉพาะวันนี้27สิงหาคมนี่ค่ะทางศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตก็ออกมาเตือนนะคะว่าวันนี้ค่ะยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่หลักๆแล้ว28จังหวัดมีทั้งในภาคเหนือนะคะภาคเหนือที่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์แม่ฮ่องสอนตากนะคะแล้วก็ที่ภาคอีสานมีที่หนองคายเลยบึงการนะครพนมสกลนะครกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรมุกดา อำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคตะวันตกกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดนะคะแล้วก็ที่ภาคใต,ต้มีที่จังหวัดระนองนะคะนี่เป็น28จังหวัดหลักๆที่จะมีพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากต้องระวังกันอย่างใกล้ชิดนะคะตอนนี้ต้องตรวจสอบสถานการณ์แล้วก็ข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องนะคะหนึ่งสิ่งที่เราเห็นก็คือเรื่องของการเตือนภัยตั้งแต่เนิ่นๆอย่าง เขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ําไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ขนาดเล็กต่างๆตอนนี้ถ้าเกิดมีปริมาณที่จําเป็นจะต้องระบายเจ้าหน้าที่จะรีบแจ้งไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่อยู่พื้นที่ท้ายเขื่อนหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างวันนี้ค่ะหจุดหลายๆจุดเนี่ยนะคะที่เป็นอ่างเก็บน้ําที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนี่ยก็ยังคงมีชื่อของเขื่อนเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอยู่นะคะเนื่องจากว่าปริมาณน้ํายังอยู่ที่754ล้านลูกบาทเมตรซึ่งถือว่าเท่ากับเมื่อวานนี้คิดเป็นร้อยละ 106ของความจุน้ำล้นทางระบายน้ำหรือว่าสปรเว a y สูง98เซนติเมตรค่ะอันนี้นี่ลดลงจากเมื่อวาน1เซนติเมตรนะคะแต่ว่าปริมาณน้ำไหลเข้าวันละ12 6 9 0 0ล้านกแาลูกบาทเมตรถือว่าลดลงกว่าเมื่อวานล1ล้านลูกบาทเมตรมีปริมาณน้ำไหลออกวันละ12 9 6 0 0ล้านก้ากลูกบาทเมตรลดลงจากเมื่อวาน1ล้าน3แสนลูกบาทเมตรถือว่าภาพรวมปริมาณการระบายน้ำลดลงนะคะก็ทำให้ พื้นที่น้ําท่วมริมสองฝั่งแม่น้ําเพชรบุรีลดลงไปด้วยแนวโน้มจะกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติในเร็วๆนี้แต่ยังเน้นย้ํานะคะว่าถึงแม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงไปแต่ยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากจะมีฝนตกในพื้นที่อยู่ส่วนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีค่ะตอนนี้ไม่มีพื้นที่น้ําท่วมแล้วค่ะไปดูอีกหจุดนะคะที่เขื่อนน้ําอูน จังหวัดสกลนครค่ะปริมาณน้ำในเขื่อนน้ำอูน่นตอนนี้อยู่ที่570ล้านลูกบาทเมตรนะคะคิดเป็นร้อยละ1น่ของความจุ ยังมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งนะคะอยู่ที่บริเวณบ้านนาวา่าอําเภอนาวา่าจังหวัดนครพนมและก็ที่บ้านพอกใหญ่อเมอพนานิคมจังหวัดสกลน,นครเจ้าหน้าที่บอกว่าจะสามารถเพิ่มการระบายน้ําได้อีกหนึ่งล้านลูกบาทเมตรผ่านทางการลักน้ําภายในวันพรุ่งนี้ค่ะก็ฝากมาให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์น้ําในจังหวัดสกลน,นครบึงการและน,นครพนมอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ ไปดูที่เขื่อนวชิราลงกรจังหวัดกาญจนบุรีกันบ้างนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยมีปริมาณน้ำอยู่ที่8,195ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ93ของความจุสภาพน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำตอนนี้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็คือรีสอร์ทที่สร้างอยู่ในพื้นที่แม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยระดับน้ำยังไม่ได้สูงกว่าตลิ่งค่ะ ส่วนที่เขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกปริมาณน้ำล่าสุดอยู่ที่193ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น186ของความจุที่นี่ก็เช่นเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ยังต้องเร่งพร่องน้ำให้เต็มศักยภาพของลำน้ำท้ายน้ำเพื่อรองรับปริมาณฝนที่ตกลงมาเหนือเขื่อนค่ะ ไปต่อกันที่เขื่อนปราณบุรีจังหวัดประจบคิริขันนะคะซึ่งที่นั่นเนี่ยมีปริมาณน้ํา319ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ82ของความจุมีแผนการระบายน้ําลงแม่น้ําปราณบุรีเพิ่มขึ้นแต่จะค่อยๆเพิ่มในอัตราการระบายค่ะโดยเป็นการติดตามดูผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ําด้วยคาดว่าระดับน้ําในแม่น้ําปราณบุรีวันนี้จะเพิ่มขึ้นไม่เกิน25เซนติเมตรค่ะ มาตรวจสอบสถานการณ์น้ําในแม่น้ําสายสำคัญสําคัญนะคะอย่างในภาคเหนือเนี่ยภาพรวมมีระดับน้ําปานกลางถึงน้ํามากแล้วก็มีน้ําสูงกว่าตะลิงอยู่ที่แม่น้ํากกบริเวณตําบลป่าอ้อดอนชัยที่อําเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีระดับน้ําปานกลางถึงน้ํามากนะคะมีน้ําสูงกว่าตลิ่งอยู่ที่แม่น้ําสงครามจังหวัดสกลนครที่ห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานีลําเซบายจังหวัดยะโสธรแล้วก็ที่แม่น้ำํำยางจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีระดับน้ําน้อยถึงปานกลางนะคะอันนี้คือภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ยังไม่มีน้ําสูงกว่าตลิ่งด้วยค่ะ ที่ภาคตะวันตกมีระดับปานกลางถึงน้ำมากไม่มีน้ำสูงกว่าตลิ่งแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังในแม่น้ำเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีค่ะภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้มีระดับปานกลางถึงน้ำมากม,มีน้ำสูงกว่าตลิ่งอยู่ที่แม่น้ำนครน,นายกบริเวณอำเภอองครักษ์จังหวัดนครน,นายก ส่วนสถานการณ์ในแม่น้ำโขงตอนนี้นะคะมีแนวโน้มสูงขึ้นทำให้ที่จังหวัดนครพน,พนมมุกดาหารแล้วก็ที่อำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีน้ำสูงกว่าระดับตลิง่งและต้องเฝ้าระวังบริเวณจังหวัดน้องคายและจังหวัดบึงการด้วยค่ะ